สวัสดีท่านนักธุรกิจ Join Coin และผู้ที่สนใจในธุรกิจ Join Coin ทุกท่านนะครับผมณัฐวุฒิผู้เพชรนะครับผู้นำสูงสุดของทีม Elite ASC นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติมาเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับแผนการตลาดของบริษัท Join Coin นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่แผนการตลาดนะครับเรามาดูความถูกต้องของบริษัท Join Coin กันเลยดีกว่านะครับบริษัท Join Coin เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับกรมสรรพากรเป็นผู้ออกใบเสียภาษีให้ณวันที่8ตุลาคม 2542นะครับแล้วก็บริษัท Join Coin จดเลขทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับจดทะเบียนขายตรงอยู่ในลำดับที่32นะครับให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าถ้าลงทุนกับ Join Coin แล้วไม่ใช่ลูกโซ่แน่นอน 100% นะฮะเพราะว่าของเรามีสคบ.รองรับนะฮะการเริ่มต้นทำธุรกิจ Join Coin นะครับขั้นแรกเลยก็คือท่านสมัครสมาชิก450บาทสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับก็คือ 1. ผลิตภัณฑ์ยาน้ำสมุนไพรยงเหิงขวดเล็กราคา750บาท1ขวดนะครับให้ท่านฟรีๆเลยสมัครมา450แต่ได้สินค้าราคา750นะครับนี่ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับ2ก็คือคู่มือการทำธุรกิจ1เล่มแล้วก็แคตตาล็อกสินค้า1เล่มนะครับ3ท่านจะได้รับบัตรสมาชิกสวยๆแบบนี้นะฮะโดยผู้ที่ออกบัตรสมาชิกก็คือธนาคารชั้นนำของประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงเทพนะครับโดยวิธีการทำบัตรสมาชิกก็ง่ายๆนะครับก็ให้ท่านนำรูปถ่าย1 นิ้วนะครับไปที่2ธนาคารนี้นะครับแล้วไปบอกเขาว่ามาทำบัตรสมาชิกของบริษัท Join Coin นะครับท่านก็จะได้บัตรสวยๆแบบนี้นะครับเป็นทั้งบัตร ATM ด้วยแล้วก็เป็นทั้งบัตรสมาชิกด้วยมันแสดงถึงความมั่นคงของบริษัทนะครับเพราะบริษัทขายตรงในประเทศไทยนะครับไม่มีบริษัทไหนนะครับที่2ธนาคารยักษ์ใหญ่เป็นผู้รองรับและออกบัตรสมาชิกให้นะครับมีแค่บริษัท Join Coin เพียงบริษัทเดียวเท่านั้นนะครับ4ท่านจะสามารถซื้อสินค้าของบริษัทและบริษัทในเครือพันธมิตรได้ในราคาสมาชิกนะครับ5กำไรจากการขายปลีกนะครับอันนี้เป็นรายได้ทางแรกเลยนะครับสำหรับผู้ที่สมัครมาแบบ450บาทนะครับท่านสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกแล้วไปขายได้ในราคาปลีกนะครับจะมีรายได้ตรงนี้อยู่ที่ 20-45% เลยทีเดียวนะครับเรามาดูวิธีการเริ่มต้นทำรายได้แบบรายวันกันเลยนะครับที่หลายๆคนเห็นผมโพสต์รายได้ใน Facebook นะครับวันละ1,000-2,000เนี่ยทำไมผมรายได้เข้าเป็นรายวันเลยผมทำยังไงขั้นแรกเลยลงทุนขั้นต่ำเลยนะครับแบบ Personal Package นะครับหรือแบบ10ธุรกิจนะครับ 6,100 บาทนะครับครั้งเดียวตลอดชีวิตไม่มีการรักษายอดนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับสามารถทำเงินขั้นต่ำได้วันละ1,000สูงสุดถึงวันละ 15,000 บาทเลยนะครับหรือสูงสุดต่อเดือนถึง 450,000 บาทเลยนะครับธุรกิจที่ลงทุนเพียง 6,100 บาทนะครับแถมไม่ต้องรักษายอดอีกคุ้มมากๆนะครับมีที่ไหนถูกกว่านี้มาบอกผมเลยนะครับเรามาดูกันนะครับเมื่อท่านลงทุนขั้นต่ำ10ธุรกิจหรือแบบ Personal Package แล้วนะครับท่านจะขึ้นตำแหน่งโกนะครับพอขึ้นตำแหน่งโกแล้วท่านจะสามารถสร้างสายงานได้2สายนะครับก็คือทีมซ้ายและทีมขวานะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราสามารถทำรายได้อย่างไร Join Coin จ่ายเงินยังไงนะครับเมื่อเราขึ้นตำแหน่งโกแล้วนะครับก็ให้เราแนะนำคนติดตัว2คนนะครับผมสมมุติเป็นคุณเพชรและคุณพลอยกันแล้วกันนะครับคุณเพชรและคุณพลอยนะครับก็สมัครเหมือนเราเลยสมัครแบบ Personal Package หรือ10ธุรกิจขั้นต่ำนะครับเหมือนเราเลยเราก็มีผลงานเกิดขึ้นด้านซ้าย1โกด้านขวา1โกรับง่ายๆแบบนี้เลยครับ 1,000 บาทครับเมื่อเราชวนคุณเพชรและคุณพลอยมาแล้วนะครับให้เราสอนงานเขาให้เขาทำงานเป็นนะครับเมื่อเขาทำงานเป็นนะครับเห็นไหมคุณเพชรก็ไปชวนคุณแก้วและคุณแหวนนะครับคุณแก้วและคุณแหวนก็ทำเหมือนพวกเราทุกคนเลยนะครับลงขั้นต่ำแบบ Personal Package 6,100 บาทนะครับคุณเพชรก็รับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ 1,000 บาทส่วนเรามีผลงานด้านซ้ายเกิดขึ้น2นะครับบริษัท Join Coin เนี่ยผมชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าผลงานจะเกิดขึ้นกับใครแต่ขอให้เป็นใต้องค์กรเรานับเป็นผลงานของเราทั้งหมดนะครับซึ่งแตกต่างจากบริษัทขายตรงหลายๆบริษัทนะครับที่ส่วนใหญ่เขาจะใช้แผนแบบ Star Matching นะครับก็คือกินชั้นลูกชั้นหลาน จะได้รายได้ไม่เท่ากันนะฮะแต่ของ Join Coin ไม่ว่าคุณจะมาเร็วหรือว่ามาช้ามาก่อนนะฮะจะได้รับรายได้ขั้นต่ำแน่นอนเลยครับ 1,000 บาทขั้นต่ำต่อวันเลยนะฮะคุณพลอยก็ทำเหมือนเราเลยนะครับไปชวนคุณเงินและคุณทองมานะครับคุณเงินและคุณทองก็สมัครแบบขั้นต่ำก็คือ Personal Package นะครับคุณพลอยก็มีซ้าย1ขวา1คุณพลอยรับง่ายๆแบบนี้เลยครับ 1,000 บาทส่วนตัวเรามีซ้าย2ขวา2ผลงานเกิดขึ้นรับแบบนี้เลยครับ 2,000 บาทบางทีเราอาจจะรู้จักแค่คุณเพชรคุณพลอยนะฮะได้เห็นไหมฮะคุณแก้วก็มีซ้าย1ขวา1นะฮะรับ 1,000 บาทคุณแหวนก็มีซ้าย1ขวา1นะครับรับ 1,000 บาทคุณเพชรมีผลงานด้านซ้ายเกิดขึ้น2ด้านขวาเกิดขึ้น2รับง่ายๆแบบนี้ 2,000 บาทนะครับคุณเงินก็มีซ้ายมา1ขวามา1รับ 1,000 บาทนะครับคุณทองก็มีซ้ายมา1ขวามา1รับแบบนี้ครับ 1,000 บาทส่วนตัวคุณพลอยนะครับมีผลงานเกิดขึ้นด้านซ้าย2ด้านขวา2รับง่ายๆแบบนี้ 2,000 บาทนะครับมาดูตัวเรานะฮะตัวเรามีผลงานเกิดขึ้นด้านซ้าย4ด้านขวา4นะครับรับง่ายๆอีกแบบนี้เหมือนกันนะฮะ 4,000 บาทนะฮะเห็นไหมฮะเห็นความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายหรือยังครับเรารู้จักแค่คุณเพชรและคุณพลอยแต่เราสอนให้เขาทำงานเป็นสุดท้ายเขาก็ไปสร้างองค์กรให้เรานะฮะผลงานเกิดขึ้นกับใครไม่สนนะฮะแต่เป็นองค์กรของเรารับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วนะฮะมันจะต้องมีคนที่ขยันทำงานและคนที่อาจจะขี้เกียจสักนิดหนึ่งนะฮะมันก็จะมาไม่เท่ากันแบบนี้นะครับซ้ายมา8ขวามา5แล้วแบบนี้บริษัทเขาจ่ายเงินยังไงล่ะเรามาดูกันนะฮะบริษัทก็จะจับจ่ายที่คู่น้อยนะฮะคู่ที่น้อยที่สุดนะครับก็คือจับจ่ายที่คู่ที่5นะครับก็รับไปก่อนนะครับ 5,000 บาทแล้วเหลืออีก3บริษัทเอาไปไหนล่ะครับบริษัทเราไม่มีการตัดทิ้งนะครับคะแนนไม่ว่าจะกี่ PV จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับไม่เหมือนหลายๆบริษัทที่ถ้าล้นหรือว่าเกินนี่เขาจะตัดทิ้งทันทีนะครับบริษัท Join Coin นี่เก็บไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เหลือซ้าย3นะครับก็รอด้านขวานะครับเมื่อไหร่ที่มีด้านขวามาจับคู่นะครับก็รับง่ายๆแบบนี้อีก 3,000 บาทนะครับอันนี้เป็นภาพสมมุติตัวอย่างนะครับให้ทุกท่านได้เห็นภาพจริงๆนะครับว่าบริษัทเขาจ่ายเงินกันแบบนี้เลยแล้วถ้าเกิดวันนั้นมีซ้ายมา15ขวามา15ล่ะก็รับแบบนี้ง่ายๆเหมือนกันครับสูงสุดวันละ 15,000 บาทนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทำธุรกิจ Join Coin คิดแค่ว่าคู่ละพันครับสูงสุดวันละ15คู่ต่อ1ศูนย์ธุรกิจนะครับต่อเดือนก็สูงสุดถึง 450,000 บาทต่อเดือนเลยนะครับธุรกิจที่ลงทุนแค่ 6,100 แล้วไม่มีการรักษายอดนะครับขั้นต่อไปเรามาดูวิธีการขึ้นตำแหน่งของบริษัท Join Coin กันเลยนะครับเมื่อใดที่เรามีซ้ายรวม600โกขวารวม600โกนะครับบริษัทจะแต่งตั้งเราขึ้นตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่ง Manager นะครับ Manager มีเงินเดือนประจำตำแหน่งนะครับไม่เกิน 15,000 บาทนะครับต่อ1ศูนย์ธุรกิจนะครับเงินเดือนตรงนี้เขาจ่ายให้ต่างหากนะครับกินไปยันตายนะครับถึงท่านไม่ทำอะไรก็มีเงินเดือนตรงนี้กินไปจนตายนะครับตำแหน่งที่2นะครับก็คือตำแหน่ง Director นะครับตำแหน่ง Director เนี่ยมีเงินประจำตำแหน่งให้ไม่เกิน 50,000 บาทนะครับต่อ1ศูนย์ธุรกิจนะครับถึงท่านไม่ทำอะไรเลยก็กินไปจนตายเหมือนกันฮะส่วนตำแหน่งที่3ก็คือ Director President นะฮะขออภัยนะฮะขออภัย President นะฮะPresident เนี่ยมีเงินประจำตำแหน่งอยู่ที่ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับก็คือมีซ้ายมา 4,200 โกขวามา 4,200 โกนะครับท่านก็จะขึ้นตำแหน่ง President นะครับอันนี้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อ1ศูนย์ธุรกิจนะครับแล้วก็วิธีการขึ้นตำแหน่งของ Join Coin นี่เขาไม่ได้บังคับนะครับเมื่อไหร่ก็ได้นะครับที่ยอดสะสมคะแนนขึ้นตำแหน่งถึงนะครับไม่เหมือนบริษัทขายตรงหลายๆบริษัทนะครับที่จะต้องกำหนดว่า ต้องทำยอดให้ถึงเท่านั้นเท่านี้แล้วถึงจะได้ขึ้นตำแหน่งแต่ถ้ายอดไม่ถึงเขาก็จะตัดเราเหลือศูนย์นะครับแล้วเริ่มทำใหม่ภายในเดือนหน้านะครับอันนี้ผมเจอมาเยอะแล้วฮะแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบก็คือเวลาเราขึ้นตำแหน่ง Manager จะขึ้นต่อไปเป็น Director เนี่ยไม่ต้องมาเริ่มเก็บใหม่ตั้งแต่ศูนย์นะครับเริ่มนับต่อไปเลยตั้งแต่601 602 603ไปจนถึง 1,800 เลยนะครับจาก Director ไป President ก็เหมือนกันนะครับเริ่มนับต่อไปเลยตั้งแต่ 1,801 1,802 1,803ไปจนถึง 4,200 เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาเริ่มเก็บใหม่ตั้งแต่ศูนย์นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บริษัทแถมประกันอุบัติเหตุให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับบริษัทจ่ายให้เลยนะครับ1,000,000 บาทแต่อันนี้ไม่แนะนำนะฮะแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 100,000 บาทอย่างเช่นมีดบาดเงี้ยฮะสามารถไปเบิกได้เลยนะครับไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งนะครับเห็นไหมฮะจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับประกันส่วนบุคคลนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเริ่มเห็นโอกาสแล้วฮะเริ่มอยากจะทำหลายศูนย์ธุรกิจแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแบบ1ศูนย์ธุรกิจแบบ3ศูนย์ธุรกิจแบบ7ศูนย์ธุรกิจแล้วก็แบบ15ศูนย์ธุรกิจเนี่ยก็ทำเงินขั้นต่ำกันวันละเท่าไหร่แล้วต่อเดือนต่อปีเนี่ยเขาได้กันเท่าไหร่นะครับขั้นต่ำเลยนะครับแบบ Personal Package หรือแบบ1ศูนย์ธุรกิจนะครับท่านจะสามารถสร้างสายงานได้2สายนะครับสามารถทำเงินขั้นต่ำวันละ1,000นะสูงสุดวันละ15,000ต่อเดือนก็ 450,000 บาทนะครับธุรกิจที่ลงทุนเพียง 6,100 บาทนะครับถ้าเทียบแล้วเอาเงิน 6,100 ไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ยังไม่ได้เลยนะฮะไปซื้อโทรศัพท์ยังได้ยี่ห้อกากๆเลยนะครับแต่เอามาลงทุนกับ Join Coin สามารถทำเงินได้สูงสุดถึงเดือนละ 450,000 บาทเลยนะครับมีธุรกิจไหนลงทุนน้อยกว่านี้มาบอกผมทีนะฮะแล้วก็แบบที่3ก็คือแบบ30ธุรกิจหรือแบบ Premium Package นะครับอันนี้ลงทุนก็คือ 17,400 บาทนะครับแล้วท่านจะได้รับเงินคืนทันที 1,000 บาทนะครับหลังจากที่ท่านลงทุนมา3วันบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านทันที 1,000 บาทนะครับแล้วเงิน 1,000 บาทมาจากไหนครับมาจากการที่รหัสที่2ของท่านกับรหัสที่3ของท่านเนี่ยเป็นโกนะครับบริษัทก็จะนับให้ซ้าย1ขวา1รหัสที่1ก็จะรับทันที 1,000 บาทนะครับง่ายๆคือมันจับคู่กันในรหัสของเราเองนะฮะสามารถทำเงินขั้นต่ำได้สูงสุดถึงวันละ 45,000 บาทต่อวันนะฮะต่อวันสูงสุดถึงเดือนละ1,350,000 บาทนะฮะธุรกิจที่ลงทุนแค่ 10,000 กว่าบาทนะฮะ 17,000 กว่าบาทฮะลงทุนน้อยมากๆเลยครับแต่สามารถทำเงินได้ถึงเดือนละ 1,350,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันแบบ7ศูนย์ธุรกิจบ้างฮะอันนี้แบบ Exclusive นะฮะอันนี้สำหรับคนที่เริ่มจะฝันใหญ่ละอันนี้ลงทุนนะครับ 40,000 บาทนะครับได้รับคืนทันที 5,000 บาทหลังจากที่เราลงทุนมาแล้ว3วันบริษัทจะโอนเงินคืนให้ทันทีนะครับ 5,000 บาทสามารถสร้างได้8สายงานนะครับแล้วก็รับรายได้สูงสุดต่อวันนะฮะ 1,500,000 บาทนะครับลงทุนไม่ถึง 40,000 นะครับต่อปีต่อเดือนก็ 3,150,000 บาทนะครับต่อปีก็ปีละ37ล้านนะฮะโอ้โหธุรกิจที่ลงทุนแค่ 40,000 บาทแต่ได้37ล้านนะฮะต่อปีเรามาดูแบบสุดท้ายกันนะฮะอันนี้ผมเลือกลงแบบExclusive Partner Package กันนะครับผมชอบแบบนี้มากเลยครับไม่ใช่ว่าใครๆก็ลงได้นะครับอันนี้สำหรับคนที่ฝันใหญ่เท่านั้นนะฮะอันนี้ลงทุนครั้งแรกและครั้งเดียวไม่ต้องรักษายอดนะครับที่ 85,200 บาทนะครับแล้วรับเงินคืนทันทีนะฮะ 17,000 บาทหลังจากที่ลงทุนมาแล้ว3วันบริษัทจะโอนเงินคืนให้ทันที 17,000 บาทนะฮะสามารถสร้างสายงานได้สูงสุดถึง16สายงานนะครับรับเงินสูงสุดต่อวันนะฮะ 225,000 บาทนะฮะต่อเดือนก็ 6,750,000 บาทนะครับต่อปีก็ปีละ81ล้านนะฮะอันนี้เฉพาะแผนรายได้แบบรายวันนะครับยังไม่รวมแผนรายได้แบบรายเดือนแล้วก็รายได้จากการขึ้นตำแหน่งด้วยนะครับธุรกิจ100ล้านที่ลงทุนไม่ถึงแสนนะครับมีบริษัทไหนในประเทศไทยลงทุนน้อยกว่านี้แล้วได้เยอะแบบนี้นะฮะมาบอกผมทีนะฮะเรามาดูกันนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเริ่มสงสัยแล้วแล้วถ้าเกิดลงหลายๆศูนย์ธุรกิจแล้วมันต่างกันยังไงล่ะเรามาดูนะฮะถ้าเกิดตัวเราเปิดแบบ Personal Package หรือ1ศูนย์ธุรกิจนะครับแต่คุณเพชรเขาเปิดแบบ Premium นะครับแล้วคุณพลอยเขาเปิดแบบ Exclusive นะครับหรือแบบ7ศูนย์ธุรกิจเวลาได้เงินมันได้ต่างกันนะฮะ เห็นหรือยังฮะคุณเพชรเขาเปิดแบบพรีเมียมแพ็กเกจนะฮะเขารับเงินได้สูงสุดถึงวันละ 45,000 บาทต่อวันเลยนะฮะต่อเดือนก็1,350,000 บาทนะครับเรามาดูด้านคุณพลอยกันบ้างนะฮะคุณพลอยเนี่ยเขาสร้างได้8สายงานเขาสามารถทำรายได้ได้สูงสุดถึงวันละ 150,000 บาทเลยนะครับถ้าใครไม่รู้ว่ามีหลายศูนย์ธุรกิจมันดียังไงนะครับก็เอา 15,000 คูณศูนย์ธุรกิจที่ตัวเองเปิดไปนะครับต่อเดือนก็ 3,150,000 บาทนะครับธุรกิจที่ลงทุนเพียงแค่ 35,000 บาทนะครับเพราะเราได้รับคืน 5,000 บาทไงแต่ตัวเราซ้ายมา60ขวามา120แต่ก็รับได้เต็มที่แค่วันละ 15,000 นะฮะเห็นไหมฮะเสียโอกาสไปแล้วครับแต่ก็ทำเงินได้สูงสุดต่อเดือนนะฮะจะ450,000 บาทนะครับต่อเดือนนะฮะอันนี้ลงทุนแค่ 6,100 นะครับไม่มีการรักษายอดไม่มีการต่ออายุรายปีนะครับธุรกิจที่ลงทุนน้อยมากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนเริ่มสงสัยแล้วแล้วเห็นเขาจ่ายขั้นต่ำวันละ1,000สูงสุดวันละ15,000นี่Join Coinเขาเงินตรงไหนมาจ่ายให้เรานะฮะเรามาดูกันครับอันนี้โครงสร้างของธุรกิจทั่วไปนะครับมาจากโรงงานเนี่ยเขามีต้นทุนการผลิตมาแล้ว 30% ผ่านพ่อค้าส่งมาอีก 30% ผ่านพ่อค้าปลีกมาอีก 40% มาถึงเราก็ 100% พอดีครับถ้าเกิดใครยังไม่เห็นภาพผมยกตัวอย่างนะครับถ้าสินค้าราคา100บาทราคาที่มาจากโรงงานก็คือ30บาทพอผ่านพ่อค้าส่งเขาก็คิดเพิ่มไปอีก30บาทพอผ่านพ่อค้าปลีกเขาก็คิดเพิ่มไปอีก40บาทมาถึงเราก็100บาทพอดีไงครับแต่บริษัทJoin Coinเขาตัดพ่อค้าส่งพ่อค้าปลีกออกไปครับแล้วเขาเอา 70% ตรงนี้มาจ่ายให้เราและองค์กรของเราครับคราวนี้หลายๆท่านเห็นที่มาของรายได้หรือยังครับว่ามาจากตรงไหนครับมาจาก 70% ตรงนี้ยังไงล่ะฮะจุดเด่นของแผนการตลาดของบริษัทJoin Coinนี่ไม่เหมือนของบริษัทอื่นนะครับขั้นแรกเลยครับท่านไม่ต้องขายสินค้าครับเพียงซื้อกินซื้อใช้สินค้าอะไรก็ได้ของบริษัทนะครับสินค้าของบริษัทมี 14,500 รายการนะครับทุกรายการมี PV หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญยี่ห้อเดียวกับท้องตลาดด้วยนะครับเพราะว่าเรามีบริษัทพันธมิตรมากกว่า100บริษัทที่ส่งสินค้าให้กับเรานะครับท่านสามารถไปซื้อกินซื้อใช้ได้ที่ร้านJoin Martทั่วประเทศนะครับตอนนี้มีประมาณ70กว่าสาขานะครับไม่ต้องขายสินค้านะฮะเปลี่ยนที่ซื้อเท่านั้นนะครับข้อที่2ก็คือเหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับผู้บรรยายเองนะครับก็ตอนนี้อายุ20ปีนะครับแต่สามารถทำรายได้กับJoin Coinไป100,000 กว่าบาทแล้วนะฮะเพียงระยะเวลา 4-5 เดือนเท่านั้นนะครับอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับอยู่ที่ความมุ่งมั่นของตัวเรานะครับ3ก็คือแนะนำคนติดตัวเพียง2คนเท่านั้นนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยก็แนะนำคนที่เรารู้จักคนที่เรารักติดตัว2คนนะครับแล้วสอนให้เขาทำงานเป็นเท่านั้นนะฮะแล้วเขาจะไปสร้างองค์กรให้เราเองนะฮะ4ก็คือลงทุนครั้งเดียวนะครับ5ก็คือไม่ต้องรักษายอดนะครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับหลายๆบริษัทมีการบังคับรักษายอดรายเดือนทุกๆเดือนนะครับผมบอกอย่างนี้เลยนะครับถ้าสินค้าดีจริงไม่จำเป็นจะต้องรักษายอดนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เห็นภาพนะครับผมยกตัวอย่างคุณเล่น Facebook คุณเล่น Twitter คุณใช้สินค้าในชีวิตประจำวันคุณเคยคิดไหมครับว่าเจ้าของเขาไม่เคยมาขายเราเลยแต่ทำไมเราถึงไปซื้อเราถึงไปใช้บริการเขาเป็นประจำเพราะเรารู้ว่าสินค้ามันดีไงฮะเราถึงไปซื้อเราถึงไปใช้ถูกไหมฮะจำไว้อย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าสินค้าดีจริงไม่จำเป็นจะต้องรักษายอดนะครับไม่จำเป็นจะต้องบังคับซื้อรายเดือนนะครับ6สะสมยอดเพื่อขึ้นตำแหน่งรายเดือนนะครับอันนี้เป็นอีกข้อดีหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าบริษัทJoin Coinไม่บังคับนะครับท่านจะขึ้นตำแหน่งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเหนื่อยก็หยุดอยากจะทำเมื่อไหร่ก็กลับมาทำเพราะรหัสของท่านก็ยังอยู่แบบนั้นไปชั่วฟ้าดินสลายนะครับไม่เหมือนหลายๆบริษัทนะฮะที่จะต้องทำยอดให้ถึงภายในเดือนนั้นภายในเดือนนี้เพื่อขึ้นตำแหน่งนะครับ7รับรายได้ทั้งรายวันและรายเดือนบริษัทJoin Coinทำรายได้เพียงรายวันอย่างเดียวนะครับแต่บริษัทจ่ายแผนรายเดือนควบไปให้ด้วยนะฮะดีมากๆเลยนะครับทำแผนเดียวจะได้ถึง2แผนเลยนะฮะ8ก็คือเป็นมรดกตกทอดนะครับในเมื่อวันหนึ่งนะครับที่ตำแหน่งของท่านสูงและเริ่มมีรายได้เข้ามาเยอะแล้วท่านสามารถโอนมรดกตรงนี้ไปให้ลูกให้หลานของท่านต่อได้เลยนะครับเขาไม่ต้องไปเริ่มทำใหม่ตั้งแต่ศูนย์นะครับ9หยุดแล้วยังมีรายได้อันนี้ผมเจอมากับตัวเองเลยครับ หลายๆคนคงเห็นว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ไปโพสต์ใน Facebook เลยไม่ได้ไปดันกระทู้ในเว็บพวกลงประกาศฟรีเลยแต่ทำไมผมยังมีรายได้เข้ามาอยู่เพราะว่าถึงแม้ว่าตัวผมหยุดแต่องค์กรผมไม่ได้หยุดไปด้วยนะฮะเขาก็ยังทำงานของเขาอยู่นะครับก็ทำให้ผมมีรายได้เข้ามาแทบทุกวันเลยนะครับ5คำถามที่คุณต้องรู้นะครับ1ทำไมต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับอันนี้ผมตอบให้ง่ายเลยนะครับถ้าคุณไม่เป็นเจ้าของธุรกิจ1คุณไม่มีทางรวยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับไม่มีเจ้าของธุรกิจคนไหนเขาจ้างให้ลูกจ้างรวยนะครับอันนี้คนที่เป็นลูกจ้างจะรู้ดีนะฮะ2ทำไมต้องทำธุรกิจเครือข่าย1ธุรกิจเครือข่ายคือลงทุนน้อยนะครับแล้วได้ผลตอบแทนเยอะแต่เริ่มจะมีหลายๆคนสงสัยแล้วเอ๊ะทำไมเห็นคนนั้นทำก็ไม่เห็นประสบความสำเร็จเลยเห็นคนนี้ทำเขาก็เจ๊งเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยเขาไม่ศึกษาให้ดีก่อนครับส่วนใหญ่ 95% บริษัทขายตรงในประเทศไทยนะครับเป็นบริษัทลูกโซ่นะฮะไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องนะครับพอเขาเปิดรับสมัครเราก็แห่กันไปสมัครเพราะอยากไปเป็นต้นสายฮะสุดท้ายพอเขาเปิดไปได้สักพักสัก2เดือน3เดือนเขาก็ปิดหนีไปเปิดเป็นบริษัทที่ใช้ชื่อใหม่นะฮะเราก็กลับมานั่งร้องไห้นะครับเพราะว่าลงทุนไปเยอะแล้วอันนี้คือความโลภของเราเองครับโทษใครไม่ได้ฮะโทษตัวเองไม่ยอมศึกษาให้ดีก่อนนะครับทำไมต้องทำธุรกิจเครือข่ายกับ Join Coin นะฮะอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเริ่มเห็นข้อดีของแผนการตลาด Join Coin แล้วคือ1ไม่ต้องรักษายอด2เป็นตัวเราได้หลายรหัส3ก็คือจ่ายเงินเป็นรายวันนะฮะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทเดียวที่จ่ายเงินไวที่สุดในประเทศไทยนะครับหลายๆบริษัทนี่เดือน1เขาจ่ายครั้งเดียวหรือ2ครั้งนะฮะ Join Coin นี่จ่ายทุกวันนะฮะ4ก็คือบริษัทเปิดมาเข้าปีที่11แล้วมั่นคงแน่นอนครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมาย 100% นะครับ5ก็คือบริษัทเนี่ยไม่มีการบังคับว่าจะต้องขึ้นตำแหน่งภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้นะครับเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็6รหัสไม่มีการตัดทิ้งนะครับอยู่ไปชั่วฟ้าดินสลายอยากทำเมื่อไหร่ก็กลับมาทำนะครับเหนื่อยเราก็หยุดไปพักครับโหข้อดีเยอะมากๆเลยนะฮะถ้าเทียบกับบริษัทอื่นแล้ว4ทำไมต้องเลือกทีม Elite ASC ล่ะครับทำไมจะต้องเลือกมาทำงานกับทีมผมทีม Elite LSE นะครับสำหรับคนที่ทำออนไลน์เนี่ยจะรู้จักกันดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่ดังมากๆเลยนะครับในโลกออนไลน์เป็นทีมที่บุกเบิกการทำการตลาดออนไลน์ทีมแรกและทีมเดียวนะครับของบริษัท Join Coin นะครับ1ถ้าท่านเข้าร่วมทีมกับผมท่านจะได้รับเว็บไซต์ส่วนตัวนะฮะในเว็บไซต์เนี่ยจะมีระบบ follow up ระบบติดตามผลระบบตะกร้าสินค้าโหมากมายนะครับมีได้รับการเทรนนิ่งจากผมมีห้องประชุมออนไลน์ให้มี Facebook สอนงานให้ด้วยนะฮะเราทำงานกันเป็นทีมนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเลือกสมัครกับทีมอื่นนี่ผมไม่รู้ว่าท่านสมัครเสร็จแล้วอัพไลน์เขาจะทิ้งๆกว้างๆท่านหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเลือกทำงานกับทีมผมเนี่ยแน่นอนแล้วจะได้รับการสอนงานจากผมนะครับสอนกันแบบตัวๆเลยนะครับถ้าไม่เป็นให้มันรู้ไปนะฮะ5แล้วทำไมคุณถึงไม่ทำอันนี้ข้อนี้ผมคงตอบไม่ได้นะครับถ้าในเมื่อมันดีขนาดนี้แล้วทำไมคุณถึงไม่ตัดสินใจทำล่ะครับอันนี้ต้องถามตัวของท่านเองนะครับอันนี้คือหน้าตาของผู้ที่ประสบความสำเร็จของบริษัท Join Coin นะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมคงเอามาให้ดูไม่ไหวนะครับที่เห็นเหล่านี้นี่มีรายได้เกินหลักล้านไปหลายท่านแล้วนะครับแปลกมากๆเลยนะครับบริษัท Join Coin มีผู้ที่มีรายได้เกินหลักล้านเนี่ยไม่ต่ำกว่าเป็นพันๆคนเลยนะฮะรายได้หลักแสนนี่มีเป็นหมื่นคนเลยนะครับแต่เทียบกับหลายๆบริษัทมีรายได้หลักล้านไม่กี่คนเองครับเพราะว่าแผนการตลาดของบริษัทJoin Coin มันทำให้เราประสบความสำเร็จง่ายมากเลยนะครับแล้วก็บริษัท Join Coin เนี่ยเขามีโปรโมชั่นท่องเที่ยวฟรีทุกปีนะครับตลอดทั้งปีด้วยนะฮะเราพยายามติดตามข่าวสารข้อมูลหน้าเว็บนะครับผมจะอัปเดตขึ้นหน้าเว็บไซต์ Elite ASC แล้วก็เว็บรายได้เสริมมาแรง .com นะฮะผมจะอัปเดตถ้ามีโปรโมชั่นท่องเที่ยวใหม่ๆเข้ามาผมจะอัปเดตนะครับให้คอยติดตามดูที่หน้าเว็บนะครับถ้าวันนี้คุณตัดสินใจนะครับลงมือทำนะครับผมมีทางเลือกให้นะครับ2ทาง1สำเร็จช้า2สำเร็จเร็วแต่สุดท้ายสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือเงินนะฮะบ้านนะฮะรถยนต์นะฮะความมั่นคงนะครับแต่ถ้าท่านไม่ทำนะฮะก็ไม่มีใครว่าอะไรครับก็อยู่เหมือนเดิมแล้วก็เสียโอกาสนะครับอันนี้ลองคิดเอานะครับจะรวยให้เขาดู หรือจะนั่งดูเขารวยครับแต่ตัวผมนี้ผมชอบดูชอบรวยให้คนอื่นดูนะฮะไม่ชอบนั่งดูใครรวยนะฮะเรามาถึงสไลด์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมหวังว่าวันนี้หลายๆคนคงจะเริ่มเห็นโอกาสกับ Join Coin แล้วนะครับให้ท่านตัดสินใจลงมือทำมันทันทีเลยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันนะครับสวัสดีครับ